ธรรมะสวัสดีค่ะได้เวลาทำงานแล้วค่ะวันนี้พักทั้งวันเป็นเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเดี๋ยวเด็กดื้อถูกตีเป็นเด็กดีคนชมดีกว่านะคะวันนี้คุณแม่ทำตัวน่ารักแฟนคลับของเราหลายคนบอกว่าพี่ติงวันนี้สนุกกับกุหลาบใช่ไหมจ๊ะค่ะโอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวจะโชว์เจกันกุหลาบที่พี่ติงตัดแล้วก็พี่อามแต่งพี่อามแต่งแล้วเอาไปเยี่ยมคุณแม่สวยงามมากพรุ่งนี้จะเป็นพ็อปรายการของเราวันนี้คุณแม่เป็นเด็กดีไหมพี่ติงดีเจ้าค่ะดีมากเลยเจ้าค่ะวันนี้ขึ้นตรงเวลาต้องเรียนหมออ้อมเจ้าค่ะหมออ้อมวันนี้คุณแม่แบบโหวันที่3เจ้าค่ะวันที่3วันนี้เราไปรถคันสูงก่อนนะคะเพราะว่าจะไปที่องค์ดำกันค่ะอึ๊บมาวันนี้ได้คุยกับแนนแล้วเมื่อกี้นี้แนนวางแผนไปแล้วเรียบร้อยว่าวันที่21เสร็จค่ะเสร็จเขาวางแผนเขาเสร็จเอาครัวมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวจะเอารถเต็นท์นอนข้างบนมาแต่ครัวสุนัขร้อนพวกนี้มีภาระแต่คุณนายไอจีของเราเธอสบายแล้วเพราะเธอมีแอร์แล้วอ๋อกลางคืนก็นอนลูกขมูลเจ้าค่ะเย็นสบายไปไหนดีเจ้าคะไปองค์ดำเลยค่ะวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้ไปนมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทากับคุณแม่เวลาป่วยไข้เนี่ยท่านเป็นเลิศในการเยียวยาแล้วก็มีโอ้ยคนดีจ้ะจะได้เพื่อนมาแล้วนี่เห็นว่าอ๋อเขาปลูกตรงนี้กันเหรออ๋อสุนฉัตรเลยอ๋อมีคนมาถวายเนาะอ๋อขอบใจขอบทนแรงไหมคะต้นนี้ทนร้อนทนร้อนไหมมันน่าจะเป็นก็จะดูเราก็จะทราบกันแต่ต้นนี้ดูสิพอใหญ่แล้วมันใหญ่นะใหญ่แล้วมันสวยมากนะอันนี้ต้นยีราฟค่ะยีราฟกรดต้นกรดใช่ธงมนของเราก็ยังโบกสะบัดนะคะให้ทายแม่นากับแม่ตะวันสองคนนะแม่นาขอบใจมากนะจ้ามือตัดมาแล้วเดี๋ยวมาช่วยจ้าจ้าขอบใจลูกต้นนี้มันดูมีออร่านะจ้าจ้าต้นดอกยังไหม้ไหมเจ้าคะยังนิดหน่อยเนี่ยดอกน่าสวยนะดอกเหี่ยวรอติ่งรอพี่ติ่งดอกไม้เหี่ยวรอพี่ติ่งมีแต่คนเขาชอบดอกไม้สวยรอติ่งแม้ตั้งแต่เปลี่ยนโหมดนี่เรารู้สึกเลยนะว่าอะไรเราก็ยอมรับได้เนาะเจ้าค่ะเนี่ยมาแล้วค่ะบาวบ่าวของเรากำลังเริ่มแตกใบเดี๋ยวเราก็จะสงกรานต์นี้มาดูดอกบาวบ่าวได้เลยค่ะเพราะว่าเริ่มมีฤดูกาลแรกแล้วนะคะนี่ไงพี่ตินนี่ไงที่ดินหินที่เขาเป็นชั้นๆเหรอเจ้าคะเนี่ยแหละอันนี้ที่เขาขุดแล้วเขายังไม่ได้น้ำเยอะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาสมิร์ทข้างในมาใส่เนี่ยแล้วเข้านี่เลยองค์ดำเลยอันนี้ที่ท่อ3นิ้วใช่ไหมเจ้าคะใช่ท่อใหญ่เดี๋ยวคุณแม่ลองแป๊บไปจ้ะมาแล้วโอ้โหปล่อยตรงนี้ปล่อยน้ำเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเลยโอ้ยดูสิจอดเขาเรียกอะไรนะฮะปะโหนดหรืออะไรฮะที่บอกว่าน้ำมันโดนหินแล้วมันชิ่งชิ่งกันนะฮะปะโหนดนะปะโหนดหรืออะไรโตดหรืออะไรนะพี่ติ่งชื่ออะไรอะโตดหรือตาดหรืออะไรน้ำที่มันชิ่งกันอะที่มันชิ่งหินโตนอย่าถามเลยคุณแม่ประมาณน้ำตาลนี่คือตะโหนดแต่อันนี้น้ำตกเรามานี่เลยค่ะจอยทำยังไงคุณแม่ถึงจะผ่านน้ำตรงนี้ไปนั่งได้ล่ะตรงเนี้ยสวยเนี่ยลุยเหรอถอดรองเท้ามั้ยนี่โหอันนั้นมันพุ่งเดี๋ยวเขาต้องนั่งอ๋อนี่ไงมันเดินไปเดินมาใช่ไหมคะงั้นล่ะนะฮะเราไปไม่ได้เป็นไม่ชีรอยน้ำเหรอเขาเตรียมให้เรายังไงพรุ่งนี้เถอะเจ้าค่ะโอเคงั้นเราสองคนนั่งตรงนี้พี่ตีเจ้าค่ะได้ไหมได้เจ้าค่ะได้แม่นั่งเลยเจ้าค่ะโอ้พี่ติ๋งนั่งเหมาะเลยเจ้าค่ะมาค่ะ
วันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าไม่คิดถึงลำพึงลำพันลำพึงลำพันคิดถึงแล้วลำพึงลำพันคิดถึงแล้วคุณแม่ขออนุญาตใส่หมวกไว้ก่อนได้ไหมลมมันแรงเสียงมันจะบี้อี้ไปเลยนะตอนใครคิดถึงบ้างอย่างนี้ดีกว่าคำถามวันนี้ใครคิดถึงคุณแม่หายไป2วันยกมือขึ้นกดมาเลยนะคะเห็นบอกว่า270แล้วค่ะหนาตอนเย็นแฟนคลับพี่ติ่งละสิไม่ใช่จ้ะค่ะก็แฟนคลับใครก็ระลึกถึงกันนะคะแล้วอย่าลำพึงลำพันเวลาที่เราไม่ได้เจอกันไปนั่งลำพึงลำพันอยู่โอ๊ยน่าสงสารนะคะวันนี้คำว่าลำพึงลำพันต่อจากเมื่อเช้าเดี๋ยวก่อนนะคิดถึงระลึกถึงนะคะแล้วก็ลำพึงลำพันภาวะอย่างเงี้ยเป็นภาวะที่มันดูจิตใจของคนได้ระลึกถึงดีใช่ไหมเจ้าคะระลึกถึงเนี่ยดีมันระลึกถึงอ่ะตายไปแล้วก็ระลึกถึงค่ะตายไปแล้วคิดถึงเนี่ยมันก็ยังมีเสน่หาแยกกันแล้วคิดถึงกันก็ยังเป็นเสน่หาแต่ถ้าระลึกถึงเนี่ยถึงจะไม่ได้ครอบครองก็ระลึกถึงไม่ได้ครอบครองมาเป็นของฉันก็ระลึกถึงกันอย่างมีมิตรภาพเนี้ยค่ะระลึกถึงเหมือนกับสมมุติเราระลึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะไม่มีราคะเข้ามาใช่ใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าคิดถึงอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันต้องมีราคะเข้ามามันมีเสน่หามันมีเสน่หาเจ้าค่ะค่ะเราจะเริ่มพูดคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวกับคุณแม่เล่าก่อนว่าวันนี้คุณแม่ทำอะไรมาบ้างในขณะที่ทุกคนก็อยากรู้นะคะก็ดังที่เห็นนะคะกลุ่มพุทธสะใจดีก็เตรียมมาแล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้หินที่จะเข้ามาใหม่สำเร็จเลยตอนนี้หินยังขาดอยู่ดูนะคะดูแผนไปเดี๋ยวก่อนหนูเอาสวยของหนูก่อนค่ะคือตอนนี้เราได้หินมาแล้วแล้วก็ได้ต้นไม้ที่ยาวเอามาบริจาคแล้วนะลูกอยากได้แบบเหมือนต้นสะเดาตอใหญ่ๆต้นโพตอใหญ่ๆลั่นทมตอใหญ่ๆโหลั่นทมตอใหญ่ๆนี่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะราคามันเป็นแสนนะฮะหรืออะไรก็ตามที่ท่านมีอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับภูเขาเนี่ยถ้าท่านคิดว่ามันแกะกะบ้านท่านแกะกะที่ของท่านมันแคบไปแล้วหรืออะไรยกมาไว้ที่องค์ดำนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณแม่คิดว่า4ต้นที่ยาวนำมาให้ตอนช่วงคุณแม่ไม่อยู่นะเนี่ยเด็กๆน่ารักจริงๆทำงานกันคุณแม่ไม่อยู่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เขาปลูกกันอ่ะเจอต้นอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นคล้ายๆเราทำเป็นภูเขาเป็นมอแล้วเรามีต้นไม้ใหญ่ๆลีลานะถ้าใครมีโอกาสที่จะยกย้ายต้นไม้ใหม่เอาต้นไม้หรือว่ามันรกไปแล้วอยากส่งมาให้เราที่ตรงเนี้ยเราขาดอยู่ค่ะตรงเนี้ยเราขาดอยู่แล้วก็เราก็วันนี้เขาแวะไปดูหินที่อ้าวใครก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ขอโทษนะคะตอนนี้เนี่ยจะจำชื่อยากหน่อยแต่เอาไปว่าคุณคนนั้นแหละก็ได้ถวายหินมาอีกรู้สึกจะ4ตันแต่เราโอ้โหอ้าวเขาจะก้อนเดียวเหรอเจ้าคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องฟังสมชายสมชายรายงานเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องดูเห็นบอกว่า50ตันอันนั้นเราต้องซื้อเพราะว่าเขาต้องไปขนย้ายเขามีค่าใช้จ่ายป้าตุ๊กก็ทำบุญมาเลยไม่ต้องบอกป้าตุ๊กก็ยังไม่ทำอะไรกับองค์ดำถวายมาก่อนแสนหนึ่งเดี๋ยวเราหาอีกนิดหน่อยพี่ติ่งแต่เราจะได้ที่จบเลยแล้วก็เข้าไปเลือกเองแล้วให้เขาเลือกบ้างบางอย่างเราเลือกถูกใจเราเขายังจับได้สวยขนาดนี้เขาเลือกแบบถูกใจชมเขาก็คงสวยแต่พอเราซื้อเขาก็เลยถวายมาอีก2 เทเลอร์ถวายเราเอามาอีก3 เทเลอร์ก็เป็น5 เทเลอร์จบเลยค่ะสงกรานต์ปีนี้คุณจะได้มานมัสการภูเขาเล็กๆในหุบเขาโพธิสัตว์ที่พระพุทธเซียนซีองค์ดำนารันทาผู้เป็นเลิศในการเยียวยาเนี่ยจะให้ความร่มเย็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเล่นน้ำได้เลยนะตรงนี้แบบสามารถเลยนะคะเดี๋ยวเราทำให้มันสะอาดแล้วก็เนี่ยค่ะให้ติ่งไปหยั่งดูไหมคะว่า
เราแก่คุณแม่แบบเราแก่แล้วเดี๋ยวมันลื่นอายเขากลางอากาศว่ามันแบบมันลึกขนาดก็เป็นอันว่าคุณแม่อึ้งไม่ได้ไม่ได้เสียหายปรากฏว่าเราก็จะมีแนนกับคณะมาช่วยทำพื้นที่ปลูกกุหลาบแล้วปลูกกุหลาบเขาบอกแผนเขาไม่เปลี่ยนเลยเขาก็จะเอาควงเขายกมาเลี้ยงผู้คนรวมทั้งเลี้ยงพวกเราด้วยส่วนหินก็ทำไปก่อนจากวันนี้เท่าไหร่10เท่าไหร่วันนี้18มั้งเดี๋ยว19 20 18 21แล้วก็เจอกันแล้วสิแนน20 19 18 17ค่ะวันนี้10วันพุธ17พรุ่งนี้18เจ้าค่ะโอเคโอเคแมนดาร่าก็จะเริ่มทำต่อไปนั่นบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เราจะกำหนดให้เสร็จก่อนสงกรานต์นี้รวมทั้งธรรมะสวัสดีของอาจารย์กรกฎและทีมสวยใช่ไหมวันนี้สวยเจ้าค่ะวันนี้เข้าไปล่มคือจอยขนาดไม่ต้องมีหลังคาเย็นเลยคุณแม่สะอึกขอโทษนะเจ้าค่ะไม่ได้สนใจไม่พอดีไม่พี่สิงพูดไปไงจอยต้องเสิร์ฟตรงนี้โอเคจ้ะคือเข้ามันล่มเย็นเลยขนาดยังไม่มีหลังคานะเจ้าค่ะแค่เป็นไม้ไผ่เราพันไว้เฉยๆแต่เดี๋ยวจะต้องมีหลังคาคือเป็นแผ่นๆแล้วก็มียางซีลอีกใช่ไหมเจ้าคะที่คุณแม่บอกไม่อัดไม่อัดเป็นแผ่นแล้วก็มียางอะไรไม่รู้อะแผ่นยางซีลอีกทีนึงแล้วก็มีไม้ไผ่วางข้างบนที่เป็นหลังคาทำเหมือนที่เข้าใหม่ประมาณทำแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้เป็น10ปีเลยเจ้าคะสาธุนะคะกับแรงงานคนละเล็กละน้อยเวลาที่คุณแม่พูดอะไรเอ่ยชื่อบุคคลเนี่ยคุณแม่อนุโมทนานะคะพี่สมชายบอกมาแล้วค่ะคุณแหม่มราชบุรีถวายหิน2เทเลอร์ประมาณ50ตันอ๋อสาธุสาธุนะแหม่มนะแหม่มถามมาว่าคุณแม่จะเอาหินหรือเปล่าถ้าไม่เอาแหม่มจะเลิกก็อย่าเพิ่งเลิกเดี๋ยวก่อนอุ้ยสักทีนึงเดี๋ยวนะคะถวายหิน2เทเลอร์ประมาณ50ตันที่เราเลือกที่เหมาะสมกับภูเขาองค์ดำอีกประมาณ60ตันครับสาธุหมายถึงว่าทั้งถวายทั้งที่เราเลือกเจ้าค่ะเลือกโอเคสาธุลูกก็เอาเป็นว่า100ตันนี้ก็เสร็จกันไปเลยก็คือรู้หมู่ไปเลยรู้หมู่ก็คือหมู่เราจะเข้มแข็งไหมเราจะสามารถทำน้ำที่ใครๆก็ว่าที่นี่เป็นเงาของฝนได้ไหมเราจะสามารถทำให้ที่นี่เขียวได้ไหมเราจะทำให้ใจของคนงอกงามได้ไหมเราทำให้สัตว์ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้ยนกมาคุณแม่ดูนกแล้วโอ้โหผีเสื้อนกอะไรอีกนะกิ้งก่าโอ้กิ้งก่าหลายๆพันนะกิ้งซีนกอินทรียังนึกถึงนกอินทรีอีกเหรอแล้วลึกถึงเจ้าค่ะไม่ได้คิดถึงระลึกถึงหน้าแดงเชียวเดี๋ยวขอทักเพื่อนหน่อยได้ไหมเจ้าคะวันนี้เพื่อนโผล่เข้ามาดูขอทักทายได้ไหมเจ้าค่ะโอ้ยินดีเลยพี่สิงค่ะเพื่อนชื่อคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มพักพิมลสาวสวยประจำรุ่นเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเจ้าค่ะรอเพื่อนๆมาเยี่ยมอยู่นะเจ้าค่ะคุณพักพิมลเจ้าค่ะพักเดี๋ยวจะได้มาเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มาเยี่ยมแล้วพี่สิงอยากได้อะไรเหรอพี่สิงถึงทักคนเนี้ยแหมทีมนี้เขาก็มาพร้อมด้วยอะไรนะของกินอะที่ถวายอะค่ะที่ถวายเขาจะแบบพัดกระหายเขาถวายช็อกโกแลตรอยส์อะค่ะจากญี่ปุ่นตอนที่บวชเขาก็เป็นวันนี้จะได้ฟังพี่ติ๋งนะต้องกินยาลดน้ำตาลก่อนเพราะว่าพี่ติ๋งก็จะกินแต่ช็อกโกแลตนั่นแหละคุณแม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องน้ำตาลเลยเป็นอะไรที่แบบลากันไปเลยนะจ๊ะน้ำตาลจ๋าแม่เอมีทางโน้นด้วยค่ะช็อกโกแลตทางโน้นนะคะนั่งหัวล้อตรงนั้นอยู่ค่ะแย่งกันแย่งแม่ชีรับประทานอยู่ค่ะคนนั้นลูกศิษย์จอยเนี่ยเขามีคนเรียกเขาว่าแม่ชีจอยด้วยนะจอยแล้วพี่สมชายรายงานด้วยเจ้าค่ะว่าทีมอาจารย์กรกฎจะเข้ามาถวายงานครั้งหน้าเสาร์อาทิตย์นี้ครับไม้อัดมาส่งแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากโอ้โหวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เราก็คลึกคลื้นเลยทีเจ้าค่ะคลึกเลยค่ะคลึกคลื้นเลยแนนบอกว่าคุณยายไม่ต้องลงมาช่วยแนนปลูกบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนเช้าเรานั่งรถตรวจงานก่อนแล้วตอนเย็นลงมา4โมง5โมงอย่างวันนี้ก็พบเลยแล้วว่าความดันมีสวิงเล็กน้อยนะคะแต่ควบคุมอยู่สวิงเท่าไหร่เจ้าคะ
ตอนนี้วัดเองได้วัดได้ทุกตื่นนอนเข้าห้องน้ำโอ้ยทำได้เองแล้วยิงหน่อยเก่งแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่เชื่อว่าคุณแม่จะแข็งแรงขึ้นดูจากเนี่ยอาการเลือดลมเมื่อกี้นี้ก็แบบก็เห็นอยู่ว่ามันรู้สึกเบาขึ้นเบาไม่อึดอัดแล้วก็มีความโล่งอ่ะคือเราจะรู้เวลาเราป่วยเราอึดอัดกับเราโล่งนะคะเป็นอะไรที่มีความพัฒนาในเชิงดีลูกศิษย์ลูกหาดีใจได้บอกคุณหมอปองด้วยนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้พอคุณหมอปองเห็นคุณแม่วัดความดันร้องหมอบอกโอ้คุณแม่นอนเลยยังลุกไปงานศพไม่ได้เนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเราต้องไม่ทำกรรมที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงรีบแข็งแรงไม่พูดว่ามันไม่ดีพูดว่ามันดีมากที่ทำให้คุณแม่ได้ปรับท่าทีสวยนะเจ้าค่ะโหสวยมากสวยจริงอยู่ค่ะหลังเมฆนิดนึงโหกระตุกเดี๋ยวกระตุกมาได้เลยเนี่ยมุมนี้ก็สวยแม่เอได้เนี่ยเนี่ยมุมนี้แบบโอ้ใบโพมันกระโดดไปกระโดดมาเจ้าค่ะโอ้ใบโพขึ้นแล้วใบโพเต็มแล้วใบโพใหญ่ด้วยเราไปอาทิตย์เดียวเองเจ้าค่ะใช่อาทิตย์เดียวเพราะว่ามันขึ้นใบอ่อนแล้วไงพี่สมชายทำได้ไงคุณแม่น้ำตกมันกระโดดไปกระโดดมาแบบสองพี่ชมพี่ชมโอ้พี่ชมสมชายพาชมไปเลือกหินวันนี้เป็นครั้งที่สำคัญมากชมเธอไปเลือกเอาเลยเธอทำให้มันเป็นชื่อเสียงของพวกเธอไปเลยว่าเธอได้ทิ้งอะไรไว้ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราบอกว่า1ปีนะ1ปีโอ้ตรงนี้ถ้าชีวิตเราอยู่ไปได้อีกปีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกปีจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณนี่นั่งแล้วต้องบรรลุธรรมแน่เลยจ้ะรู้สึกอ๋อเรามีคนสมชายเขียนมาสิใครนะที่ถวายหินขาวๆจะมาโรยตามพื้นเนี่ยชื่อคุณอะไรส่งมาหน่อยจะได้ขอบพระคุณที่เราไปเอาหินขาวมานะลูกยาวจ้ะยาวเพิ่งมีอะไรเว้นวรรคว่างส่งพี่หมูหรือใครที่พอยกได้ไม่ต้องพี่หมูก็ได้เพื่อพี่หมูคิวเยอะแต่คิดถึงพี่หมูนะคะพี่หมูคนขับรถยาวเขตนะที่วันฉายเข้ามาหรือยังเนี่ยเข้ามาดูหรือยังยังไม่เห็นจ้ายังไม่เข้ามาบอกว่าเสียงน้ำชุ่มชื่นเหลือเกินเย็นมากดูแลสุขภาพครับคุณแม่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกศิษย์นานๆนานๆเจ้าค่ะแล้วก็บอกสอนบอกว่าเวลามาให้อาหารก็คือถวายพัฒนาหารขอบพระคุณเจ้าค่ะวันแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่คุณแม่ปอบอกว่าเข้ามาเยอะเขาย้ำมาแล้วนะแฟนคลับคุณยายครับไม่ใช่แฟนคลับแม่ชีติ่งค่ะแฟนคลับคุณยายครับคุณยายแย่พี่ติ่งก็แฟนคลับแล้วทั้งคู่เราก็ทำเราก็เนี่ยขับเฮ้าข่าวหน้าเราอุบไว้ก่อนว่าใครจะเป็นเกสของเราเดี๋ยวให้เราจีบมาก่อนนะคะขับเฮ้าของเราก็จะมีเนี่ยค่ะบุคคลที่อาจจะแฟนคลับของเราอาจจะอยากได้ยินอยากได้ฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมวงแล้วก็จะเป็นองค์ความรู้ในเชิงของการบริหารจัดการโลกกับบริหารจัดการใจเนี่ยคุณแม่คิดว่าอย่างเงี้ยดีไหมพี่ติ๋งดีเจ้าค่ะคือเราจะบอกว่า Facebook แล้วก็เนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราเป็นครอบครัวปัดแต่ไปถึงในคลับเฮาส์มันก็อาจจะต้องรู้โลกรู้เรารู้เขานะคะรู้ธรรมเดี๋ยวขอตั้งชื่อนิดนึงก็จะเป็นวันจันทร์นี้เราสองคนต้องทำนะจอยไม่อยู่นะอ้าวไม่ให้กินช็อกโกแลตแล้วนะต้องไม่อยู่พรุ่งนี้น้องนิดมาวันนี้คุณยายได้นั่งเบาะที่ส่งมาให้แล้วจากไฟแบ็คนะจ๊ะก็ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้สำหรับเป็นกรณีที่แบบยกย้ายเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆก็เป็นที่นั่งสมาธิได้ด้วยผ่านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนั่งให้ดูนะคะว่าสามารถเอามาทำอะไรกันได้บ้างจ้ะคุณแม่เจ้าค่ะตอนนี้ของเราเหมือนจะพ้นเฟส2โควิดแล้วนะเจ้าค่ะพี่จริงเอาเก้าอี้มาไม่เจ้าค่ะเอาเก้าอี้หน่อยนิดมาเก้าอี้เตี้ยมาได้เจ้าค่ะสงสารขาน่ะได้เจ้าค่ะเอาแล้วเก้าอี้ไม่คิดไปไหนล่ะเห็นยืมมานั่นแหละนั่งมาเลยสงสารออกมันไม่ได้สูงกว่าคุณแม่นี่ไม่เป็นไรระวังจะตกน้ำนะเดี๋ยวหงายหลังตกนะได้เก้าอี้แต่ตกน้ำเนี่ยค่ะสำคัญพวกเรานะอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อกี้นั่งแล้วสงสารโอเคก็
ขาบอกว่าของเราเนี่ยเฟส2ก็เหมือนกับจะคลายล็อกแล้วมันเหมือนจะระวังแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องระวังนะเจ้าค่ะยิ่งสงกรานต์กำลังจะใกล้เข้ามาคุณแม่เจ้าค่ะเดี๋ยวเหมือนปีใหม่อ่ะเดี๋ยวเหมือนฝรั่งเศสเจ้าค่ะ 26,000 ภายในวันเดียวอิตาลี 30,000 ภายในวันเดียวแล้วล็อกครั้งที่3แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่ายังไงก็ต้องระวังตัวนะเจ้าค่ะตั้งการ์ดไว้นะคะสงกรานต์เนี้ยก็อย่าก็ระวังไปไหนระวังถ้ามาถูกเขาอาจจะระวังน้อยหน่อยเจ้าค่ะเราอยู่กันในหุบเขาเนี่ยเราไม่ต้องใส่แมสเรื่องโควิดเลยเพราะว่ามันหนึ่งกลางวันมันร้อนนะคะแต่ตอนนี้เริ่มเนี่ยเริ่มอย่างเงี้ยค่ะมากันอย่างเงี้ยค่ะมากันสักวัน4โมงเย็นนะคะแล้วก็เช้าก็ตั้งแต่ตีห้าไล่ลงมาจนกระทั่ง10โมงเช้า10โมงก็ยังนะคะวันนี้ตอนที่เราพาคุณเอ็ดดี้ไปดูพื้นที่เนี่ยก็เริ่มร้อนแล้วนะตอนนั้นก็สัก10ครึ่งไหมร้อนแล้วนะอุ้ย11โมงกว่าแล้วก็ค่ะแล้วเราเสร็จตอน11โมงครึ่งก็ร้อนนะร้อนต้องขอบคุณแม่กบนะคะก็จริงจังมากเลยคุณแม่ขอบคุณเห็นตอนนี้ไปล่องแก่งอยู่เห็นไหมคะว่ามาที่นี่แล้วไปไหนได้อีกก็ไปล่องแก่งล่องแก่งกระจานชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้นะคะก็กลุ่มของคุ้มดำเนินกับแม่กบก็ไปส่งรูปมาให้ดูก็มีความสุขดีนะคะคุณแม่ก็ขอบใจมากเลยที่ยังรักษาสัจจะมากเลยมาที่นี่ก่อนโดยการวางแผนทำแลนด์สเคปกันก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่ากุศลก็จะเล่าให้ฟังเป็นระยะค่ะค่ะมีคนถามเข้ามาอีกแล้วค่ะว่าอยากจะมาบวชและปลงผมเพื่อปลดทุกข์ต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าคะก็โทรศัพท์เข้าไปที่เข้าไปในอินบ็อกซ์ของเราก่อนเลยค่ะเขาจะบอกขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ด้วยค่ะกลุ่มที่บวชเมื่อวันที่13ตอนนี้ก็มาอยู่น้องใหม่บ้องแบลใช่คุณแม่เจ้าขาพันเตมั้ยว่าอะไรเจ้าคะเขาบอกว่าเป็นพันเตแล้วนะติดเป็นพันเตเป็นพันเตแปลว่าอะไรเจ้าคะที่จริงพันเตเนี่ยก็เป็นภาษาที่พระเรียกกันผู้บวชก่อนผู้บวชหลังอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพอเราบวชก่อนแล้วก็เป็นพันเตค่ะเขาเป็นน้องน้อยค่ะคือจริงๆแล้วอย่างพวกเราเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมคะอย่างคุณแม่เนี่ยบวชมา40พรรษาก็ถือว่าเป็นเทรีเป็นคนที่อายุเยอะบวชนานเวลาเขาเจอกันเขาจะอย่างนี้เขาจะแลกคุณธรรมกันอย่างเช่นพี่ติงบวชมาก่อนแล้วเนี่ยมีคุณธรรมอะไรแลกเปลี่ยนกับคนอื่นอันนี้เขาไม่ท้าดวลนะคะเขาอย่างนี้กันเลยคือเขาไม่ใช่สอบพรหมจรรย์แต่เขาเนี่ยอาศัยการรู้จักกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนคุณธรรมกันอย่างเช่นถ้ามีคนมาหาคุณแม่แล้วคุณแม่ถามว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับคุณแม่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ท้าทายนะคะอันนี้หมายถึงว่าเราจะสนทนาธรรมกันนั้นการเป็นผู้ที่บวชนานเนี่ยจะต้องมีคืออายุพรรษามากเนี่ยต้องมีคุณธรรมต้องเป็นอาเสขะอเสขะก็คือต้องศีลต้องบริสุทธิ์ละสมาธิงามละปัญญาเนี่ยมันต้องหมดจดถึงต้องเรียกว่าโหถ้าไปถึงวิมุตติญาณทัศนะเห็นไหมเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้มันโตขึ้นอย่าไปเอาเรียกเฉยๆแล้วก็มีอัตตาว่าฉันบวชก่อนฉันมากพรรษากว่าเธอต้องการฉันอย่างนี้ก็เป็นมานะถือตัวในความหมายของการเรียกกันเนี่ยเพื่อเตือนกันว่านี่แก่แล้วนะบวชนานแล้วนะยังทำอะไรบ้าใบ้บอดหนวกไม่ได้นะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเตือนสติเป็นการเรียกเพื่อยกย่องและเป็นการเตือนสติว่าเราต้องไม่รังแกกันนะเราต้องเกื้อกูลนะแล้วก็ส่งเสริมให้บรรลุธรรมไปด้วยกันมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็คือบรรลุไปด้วยกันนะค่ะก็มีคนถามอีกจ้ะค่ะว่าอยากจะมาอยู่รดน้ำต้นไม้สักเดือนต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าคะถึงจะเข้ามาได้ชอบมากเลยค่ะเลี้ยงข้าวค่ะมาเลยค่ะมีข้าวให้กินมีน้ำให้ดื่มมีความสุขที่ได้สวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติไปด้วยกันนะคะมาอยู่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นการทำงานแบบให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องการมากเลยตอนนี้ขาดคนรดน้ำกำลังจะมีกุหลาบมาเลยค่ะ
สมัครเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยอีกท่านมึงบอกว่าอยากมาปลูกกุหลาบกับคุณแม่เจ้าค่ะ21เลยค่ะเรามานอนกันตั้งแต่20ไหมคะมีเต็นท์เจ้าค่ะเราเลี้ยงข้าวเราเลี้ยงข้าวนะคะแนนเอาครัวมาแล้วเนี่ยถ้าจะมาก็ถ้าจะมาค้างกับเราก็คือต้องอินบ็อกซ์ไหมคะหรือมาที่นี่เลยแล้วเราก็ต้องอินบ็อกซ์หน่อยนะเราต้องรู้หน่อยนะไม่ใช่ใครที่เป็นแบบอาจจะทุจริตมาอย่างนี้เราก็ต้องระวังเพราะเราเป็นสังฆะนะคะเราก็ต้องระวังอ่ะก็ต้องควรจะแนะนำอย่างน้อยก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะยืนยันได้ว่าเป็นใครใครค่ะเจ้าค่ะก็มีคนบอกว่าอยากจะมาบวชชีที่นี่เหมือนกันแล้วก็มีอย่ามัวแต่อยากเลยมาเหอะเราอ่ะยินดีเราอยากได้สัก300นะคะชื่อคุณลัคนากับคุณพี่นุ่นไงนะคะมาบวชเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่บอกชื่อมาแล้วเจ้าค่ะชื่อคุณพริมวิมลเจ้าของโรงโม่หินสมานมิตรราชบุรีถวายหินขาว2คันรถพ่วงครับเป็นอะไรที่เป็นคนรุ่นทันกันนะคะก็บอกว่า เห็นคุณแม่เนี่ยทำงานก็หินที่เราอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกโรยเป็นหินขาวซึ่งเขาทำเฉพาะกิจมี2คันรถพ่วงคุณแม่อนุโมทนานะคะจ้ะอันนี้ก็ต้องตอบนะเจ้าค่ะคุณแม่ถามว่าถ้าจะบวชต้องใช้ตังค์เยอะไหมเจ้าคะไม่ต้องพูดเรื่องตังค์เลยไม่ต้องพูดเลยคุณดูแลตัวเองไม่ได้คุณแม่ดูแลให้คุณได้หรือว่าถ้าคุณดูแลตัวเองได้คุณอยากดูแลตัวเองหรือบางคนดูแลตัวเองได้แล้วดูแลคนอื่นได้ที่นี่เขาใช้วิธีการแชร์แคร์เรสเปคอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลเรื่องสติก่อนมีสตางค์น่าจะดีกว่ามะดีนะสติก่อนสตางค์เถอะเรื่องสตางค์เนี่ยไม่ต้องกังวลอย่างที่คุณแม่พูดจริงๆเลยเจ้าค่ะว่านกบินต่ำกว่าเราใช่แล้วเขาไว้ใจเราด้วยถ้าสัตว์เนี่ยมันใกล้เราขนาดมาอยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแสดงว่าเราเป็นที่วางใจ227คนอนุมาอนุโมทนาคนที่จะมาบวช ด้วยเจ้าค่ะคนที่ดูอยู่ขอให้มาเถอะเจ้าค่ะเรามาพูดเรื่องลำพึงลำพันกันหน่อยไหมเดี๋ยวก่อนที่เราจะลุกเดินเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเดินลมมันจะเคลื่อนไงเอาตอนนั่งสอนนี่ก่อนนะคือจิตของคนที่อาจจะยังหลงอารมณ์อยู่บ้างหลงอารมณ์อยู่บ้างมีอารมณ์มันยังมีสะอึกสะอื้นลำพึงลำพันขอความเห็นใจการที่เราขอความเห็นใจเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าให้เราทำความเข้าใจกับตัวเราก่อนเราต้องกลับมาเห็นใจเราก่อนเราขอเช่นถ้าคุณแม่จะขอความเห็นใจจากพี่ติ๋มคุณแม่ต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณแม่เคลียร์แล้วยังคุณแม่ไม่ขอความเห็นใจจากพี่ติ๋มด้วยการลำพึงลำพันแต่คุณแม่จะบอกว่าการที่เราเนี่ยเห็นอารมณ์มันปรากฏขึ้นเรารู้ทันอารมณ์ก่อนพอเห็นอารมณ์สงบลงอารมณ์คลายคืนเมื่อเราเห็นใจเราเนี่ยเราจะเข้าใจคนที่เราจะไปขอให้เขาเห็นใจเราด้วยเข้าใจไหมคะยังเจ้าค่ะขยี้หน่อยเจ้าค่ะเช่นเราอยากให้ลูกเห็นใจเราปูนต้องเห็นใจแม่นะแต่ขณะนั้นน่ะเราลำพึงลำพันเราไม่เห็นอารมณ์ของเราถ้าปูนเขาเห็นอารมณ์ของเขาแล้วเขาเกื้อกูลในฐานะที่เขาเป็นลูกเขาอาจจะปลอบเราเขาอาจจะปลอบเราเราก็ได้แค่ยากล่อมเขาปลอบเราเนี่ยเราได้ยากล่อมแต่ถ้าเราเห็นใจเราก็จะเห็นใจปูนเราก็จะไม่ไปลำพึงลำพันแต่เราจะพูดกับเขาตรงเลยเป็นแฟกต์ตรงๆเลยว่าแม่ว่าอย่างนี้ลูกว่าอย่างไรแม่มองสิ่งนี้ด้วยมุมของแม่แม่รู้สึกอย่างนี้ปูนเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องเห็นใจเข้าใจไม่ต้องมานั่นเข้าใจใช่ไหมและถ้าเผื่อมุมมองของปูนแม่ยังไม่เข้าใจก็อยากให้ปูนเห็นใจแม่หน่อยว่าทำอย่างไรที่จะทำให้แม่เข้าใจสิ่งที่ปูนทำอย่างนี้ไม่ใช่ต่อว่าเขาด้วยความลำพึงลำพันพูดเป็นปัญญาเลย
เดี๋ยวไปคลี่ดูย้อนหลังได้เลยว่าสอนเป็นประโยคเลยว่าถ้าแม่ยังมองไม่เห็นในสิ่งที่ปูนเห็นว่าปูนจะปลอดภัยแต่แม่ยังคิดว่ามันไม่ควรเนี่ยขอให้บอกแม่หน่อยว่าปูนกำลังจะอธิบายให้แม่เข้าใจได้ยังไงไม่ต้องเห็นใจแม่ก็ได้ให้แม่เข้าใจคุณเป็นแม่เนี่ยพออัตตาเยอะคุณเป็นแม่อัตตาเยอะใช่ไหมคิดว่าเป็นแม่เนี่ยเวลาจะพูดเธอก็ต้องเห็นใจฉันสิประมาณนี้ก็และทุกข์ใช่ไหมล่ะทุกข์ค่ะอัตตามันก็คือความทุกข์แหละต้องคิดก่อนแล้วค่อยพูดใช่ถ้าสมมติไปตามทำนองความทำก็แหมแม่มาบวชไม่มาหาแม่เลยนะไม่คิดถึงแม่ใช่ไหมล่ะนี่คือลำพึงลำพันลำพึงลำพันเนี่ยค่ะลำพึงลำพันมันประชดประชันน่ะก็อยากให้เข้ามาแต่ลูกไม่มาเลยนะคนอื่นเขาก็มากันเยอะแยะดูสิเนี่ยเพื่อนปูนยังมาเลยแล้วปูนไม่มาเดี๋ยวปูนก็มาเดินตามสบายเองอ่ะอยากให้แม่กลับบ้านอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าวันนี้เห็นพี่ติ๋มเขาร้องไห้ตอนที่มีลูกตายไงนะคนเป็นแม่เด็กๆก็ต้องฟังอ่ะใจแม่แตกเลยอ่ะมีอยู่เคสหนึ่งอ่ะเราก็ยังคุยกันต่อตอนที่สอนว่าสำคัญนะลูกมันสำคัญเวลาที่เหลืออยู่ในการละการสำคัญที่สุดเลยมันสำคัญมากกว่าอะไรอีกเลยล่ะการที่เราได้อยู่กับใครสักคนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของความสุขที่เราจะรักเขาได้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่เหมือนกับเราจะไม่ต่อว่าต่อขานแต่มันจะเข้าใจมันจะเห็นอกเห็นใจกันยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะคุณแม่แบบเนี่ยอย่างเขาจะมาอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็จะไปบิณฑบาตใช่ไหมเจ้าค่ะก็บอกหนูมาอยู่หัวหินแล้วก็มาแต่เช้าสิจะได้มาเดินตามแม่บิณฑบาตเขาก็โหถ้าออกจากหัวหินคุณต้องตื่นตีสี่แล้วนะครับต้องขับรถมาตีห้าถึงจะถึงนี่หกโมงเราก็จะรู้สึกจี๊ดแล้วว่าทำให้แม่แค่นี้ก็ไม่ได้แต่ก็แบบจีบคอเหลือเกินก็คือพูดง่ายๆเขาพูดก็ไปไหนมาก็คือไม่มาแหละเราก็งอนพอมาอาทิตย์นี้พอดีได้กลับไปทานข้าวกับเขาเขามาทานข้าวด้วยก็เขาก็จะบอกถวายเทนด้วยเขาก็จะบอกว่าตกลงวันเสาร์เดี๋ยวปูนไปบิณฑบาตกับคุณแม่นะครับเราก็เลยดีใจแล้วก็บอกมานอนที่นี่สิลูกนอนลูกขมูลเดี๋ยวแม่ย้ายเข้าไปนอนในตึกเองแล้วหนูนอนเต็นท์ของแม่อ๋อไม่ละครับเดี๋ยวปูนไปเช้าๆขับรถไปตั้งแต่ตีสี่จากกรุงเทพโถลูกอุตส่าห์จะไปเห็นใจขึ้นมาเลยก็ยังไม่ใช่แม้ไปนอนค้างกับแม่หน่อยก็ไม่ได้ โอ้ยคุณแม่คุณแม่เจ้าขาเนี่ยเป็นแม่เนี่ยอย่างนี้จริงๆเจ้าค่ะลำพึงลำพันคือไม่จบไม่สิ้นตอนแรกแม่ทั้งหลายลูกไม่ยอมขับรถมาก็นั่นตอนนี้ลูกยอมมาตื่นตีสี่เพื่อจะนู่นนี่มาอยากได้เพิ่มมันนอนกับแม่สินู่นอ๋อปูนต้องทำงานติดงานตอนวันศุกร์เย็นครับแล้วตอนเสาร์เย็นก็ต้องนั่นครับคือแทนที่เราจะดีใจกลายเป็นแทนที่จะเห็นใจลูกใช่คุณแม่เขกหัวหน่อยเขกหัวหน่อยเป็นแม่พี่ประเสริฐปูนยายทำให้แล้วนะคือเห็นที่คุณแม่สอนเลยเจ้าค่ะคือเป็นแม่นี่อย่างที่บอกไงว่าด้วยเราเป็นอย่างนี้มากับเขาเนี่ยเท่ากับอายุเขาอ่ะคือ30ปีอ่ะมันก็เลยเขาเรียกว่าอย่างที่คุณแม่พูดว่าอารมณ์ตามส่งใช่ไหมเจ้าคะมันมีเยอะทั้งที่เขาอุตส่าห์ทำตัวให้ดีขึ้นอย่างที่เราหวังอาทิตย์ที่แล้วนะมาอาทิตย์นี้ทำแบบนั้นจะเอาอีกเพื่อเป็นแม่แต่ก็ทำให้ลูกได้ดีขึ้นดีขึ้นก็เดี๋ยวให้แม่รู้ว่าการประพฤติธรรมของแม่เนี่ยทำจะคุ้มครองแม่ลูกทั้งหลายฟังนะคุณยายได้ยินเมื่อเช้าเนี่ยล็อกอันล็อกลูกตายแม่ตายแฟนหัวใจวายแฟนหัวใจคาโอ้โหมันเยอะมากยายก็ว่านี่เป็นตัวอย่างแค่เราเปิดวงคุยแค่เพียงทีเดียวเดียวเย็นนี้เลยต้องต่อเรื่องลำพึงลำพันเลยว่าอย่าไปลำพึงลำพันกับใครเลยตายแล้วก็จบแล้วดูนะตุ๋ยสิจบละ
ผาแล้วก็จบละทีนี้มันก็จะเหลือแม่ที่อยู่ในตัวเราละแม่ที่อยู่ในตัวลูกละนะยายก็ฝากความรักไปยังลูกๆทุกคนนะคะชีวิตแม่เขาก็สั้นเรารักเขาเขาก็อยู่กับเราสั้นลงสั้นลงทำความเข้าใจถ้าแม่เขาว้าวอนมากเขาต้องการอะไรมากๆ ก็ทำให้เขาเข้าใจเราแล้วเขาก็จะเห็นใจเราได้เองในที่สุดนะคะ เป็นอะไรที่เราควรจะใช้เวลาดีๆอย่างนี้ร่วมกันเดี๋ยวคุณยายจะพาเดินเดี๋ยวจะพาเดินไปตรวจงานไปดูต้นไม้ที่มีคนมาถวายแล้วอยากได้อีกไปไปดูสะดาวต้นแรกที่ชมเขาอยากได้เหลียวเอาน้ำที่ที่คุณไปนี่มาขอบคุณจ้ะค่ะอันเนี้ยคุณแม่ว่าใช้เป็นที่มีคนมาถวายปลาคาร์ฟอ่ะตรงนี้แหละปลาคาร์ฟจะร้อนไปเนาะแล้วมันน้ำมันจะวนพร้อมแค่ว่าอาจจะต้องมีเครื่องเซอร์คูลเลตนะฮะอันนี้ไม่รู้โอ้โหเนี่ยดูนกบินเห็นไหมคะเห็นนกบินต่ำกับเราอีกคุณแม่เจ้าขามีแฟนคลับบอกว่าจิ๋วเป็นแม่ก็คิดแบบพี่ติ่งเหมือนกันค่ะแต่คุณยายให้ความสว่าง เลยเข้าใจคือคุณแม่คะเราก็คิดคือแม่พูดอะตอนพูดเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะแต่เวลาพอถึงเวลาจริงๆอะมันอารมณ์มันตามส่งอารมณ์มันมาแต่อย่างน้อยวันนี้เราคิดได้ละแล้วอีกหน่อยอารมณ์ตามส่งมันก็จะเราก็จะคิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติมันเจ้าค่ะนี่คุณแม่อยากให้ดูต้นนี้เลยค่ะเขาเรียกต้นสะดาวโอ้โหสะดาวขนาดนี้สวยลีลาดีที่บอกว่าอยากได้เนี่ยนะอ้าวอันนี้เขาเอาต้นไม้มาเดี๋ยวเขาต้องขุดดินตรงนี้ออกใช่ไหมนี่เป็นเส้นทางน้ำเนี่ยดูสิเนี่ยค่ะสะดาวไม่รู้ยาวไปเอาจากที่ไหนเอารถไปขนมาให้ด้วยเนี่ยลีลาแบบนี้นะคะประกาศสะเดาที่เรากินกับปลาดุกฟูเนี่ยเหรอจ๊ะคะใช่ปลาดุกฟูสะเดาน้ำปลาหวานพี่ติงปลาดุกฟูมันยำไหมไอ้นี่สะเดาปลาดุกย่างดิปลาดุกย่างปลาดุกพอกันเลยเชิมเบอร์พอกันเลยนี่เจ้าขาอย่าถลายทะลื่นนะไม่ค่ะนี่ดูสีสวยไหมสวยแล้วมันจะเป็นมอไงเป็นมอแล้วนี่ดูนะนี่มาขอกรุณาดูต้นนางกวักสองต้นแม่เธอเข้าใจวางนางกวักไว้หน้าบ้านดูนางกวักต้นนี้สิคะสูงเราว่าต้นไทรนั้นสูงแล้วนะแต่ก็สูงพอๆกับต้นไทรนะก็จะมีโพไทรและนางกวักสี่ต้นนี้แหละค่ะต้นไทรนั้นก็ใครเนาะเอามาน่ะก็ตอนนี้จะแบบมีความขอบคุณกับทุกคนแต่ขออภัยนะคะถ้าคุณแม่เรียกชื่อผิดหรือว่าจำชื่อไม่ได้นี่ไงวันนี้เราก็มาตรงนี้กันเรามาแอดเวนเจอร์ตรงนี้กันแล้วเราก็ตรวจงานไปแล้วหินที่บอกพี่เอ็กซ์ได้แล้วลูกหนูทำใช่ที่บอกว่าเป็นหินที่เรามีแทบจะแถวๆนี้ที่เดียวใช่ๆที่ถึงเวลามันก็จะสลายไปนี่ไงที่พี่ติ่งเอาไปที่บ้านนี่ก็ดีเนี่ยคุณแม่อยากให้เราลองดูสมมติเราเดินเข้ามาร้อนๆเนี่ยแล้วต้นไม้พวกนี้ให้ร่มเงาให้ความเย็นเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นพื้นที่ที่เราเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยสองต้นเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกันค่ะเขาชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่านางกวักจริงๆชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสูงขนาดนี้หลายตังนะอันนี้หลายตังต้นมันดำเลยใช่ไหมแสดงว่ามันแก่มันเป็นชนิดนะคุณแม่ว่ามันเป็นชนิดและนี่เลยค่ะมาดูต้นไทรนี้โอ้โหอันนี้ก็แบบประมาณไทรหยดย้อยเลยนะคะแต่อันเนี้ยเขาล้อมไว้ก่อนเขาก็เลยออกใบเร็วมีแตกตอนที่เรามาอันนี้เราเริ่มเดินออกมาข้างล่างกันแล้วนะคะก็ถือเป็นพื้นที่ใหม่เปิดพื้นที่ที่จะไว้เป็นที่ที่จะพาผู้สูงวัยเข้ามากราบพระพุทธเจดีย์องค์ดำคือเราเนี่ยเข้าใจในความรักของลูกๆโอ้ยไปเสาร์อาทิตย์นี้นะมีแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งลูกมาทั้งบ้านเลยคุณยายก็มีเวลาทักได้นิดเดียวเพราะว่ามันได้เวลาอาหารก็เลยแบบสงสารก็เลยต้องตั้งกองทำงานสำหรับกลุ่มธรรมชาติบำบัดแล้วล่ะต้องตั้งกองทำงานแล้วเป็น
เราจะเดินขึ้นทางนี้หรือเราจะเดินไปทางโน้นดีลูกเดินลงดีกว่าเจ้าค่ะจะได้ไม่ใช้แรงเยอะเพราะว่าเดินขึ้นใช้แรงเยอะไปค่ะเห็นปูนเขาคุยกับเลขานะเจ้าค่ะจ้ะว่าวันที่6วันจักรีเมษาใช่ไหมเจ้าคะใช่อาจจะพาคุณพ่อมาที่นี่เจ้าค่ะเพราะว่าเขาหยุดไงเจ้าค่ะพูดแล้วก็น้ำตาเรื่องอ๋อดีมาความกตัญญูของลูกพับดีหลานพาคุณตามาเดี๋ยวหาที่พักมีเย็นๆแล้วไงอ๋อไม่เจ้าค่ะอาจจะไปเช้าเย็นกลับไม่งั้นก็ไปอยู่บ้านหัวหินของติ่งได้เจ้าค่ะไม่สวยจังเลยพี่ติ่งมาดูตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เป็นประตูเข้าเนี่ยลูกดูสิอ๋อนี่ทางเข้านะเจ้าค่ะจอดรถทุกคนก็บอกว่าเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับบอกคุณแม่ว่าทำอะไรเนี่ยเหมือนแบบเสกก็เลยนะเนี่ยก็ต้องไปถามนินนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีบ่อน้ำอีกบ่อนึงเนี่ยองค์ดำดูสิพี่ติ่งถ้าเราแบบเป็นการวางตำแหน่งต้นไม้ที่คุณแม่ไม่ต้องมาวางละอ๋อลืมชี้ต้นนี้เป็นต้นโพค่ะโพไซโพฝั่งนี้โพกระเป๋ากระเป๋าเพราะว่ามีตุ้มเป็นคุณนี่ค่ะคุณรังค่ะคุณหวั่นพรสวรรค์จันทาทุนถวายต้นนางกวัก2ต้นครับสาธุค่ะค่ะแล้วใครอีกนะลูกใครถวายต้นโพมีจ่าอะไรสักอย่างนะพี่สมใจยังไม่มาจ้ะค่ะจ้ะป่าพี่ติ่งเราเดินไปทางนี้กันเราเดินขึ้นเห็นไหมเนี่ยคุณแม่คุณจันก็บอกว่าใช่ค่ะคุณเป็นแม่คิดแบบพี่ติ่งเลยค่ะขนาดลูกมีครอบครัวแล้วเวลาเขามาหายังอยากให้เขานอนบ้านเราบ้างเขาไม่ได้เด็กนอนบ้านแม่ไม่ได้เลยนะประมาณนี้เห็นไหมโอ้โหให้เขาไปนอนกับคนที่เขารักเธอเขารักเราไว้บนหัวแล้วลูกคือแม่ก็คิดถึงไงเจ้าค่ะแต่ติ่งเนี่ยอุ้ยแม่แหละบอกลูกตลอดเวลาตั้งแต่ห้าขวบว่าต้องอยู่กับแม่นะจ๊ะพ่อแม่อยู่คนเดียวอันนี้คือบอกตั้งแต่5ขวบค่ะเขาก็จำฝังใจไปแล้วแม่ขึ้นแม่ขึ้นเขาไม่ได้อะคุณยาวเคลนมาแล้วค่ะคุณสมพี่โสนชายบอกทีมยาวเคลนไปขนย้ายจากสุรินทร์พร้อมนำรถเคลนมาปลูกด้วยครับเมื่อ14มีนาสาธุต้นนากว่าสาธุถามยาวซิว่าจะมาช่วยยกหินได้เมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้มัวแต่หาเงินอยู่ยายก็อนุญาตนะเงินก็ต้องหานะต้องรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันแล้วก็แน่นอนเลยโหดูนกสงสัยขาเดินขึ้นได้ขาลงเดี๋ยวเอารถมารับได้ไหมได้จ้ะพี่จอยได้ยินตรงนี้มันใหญ่มากเลยคุณแม่ที่เอาดินมันเยอะไงไปถมเนี่ยจ้ะดินมันเยอะแต่พี่เอสใช่ไหมคะนี่นันทวันดูสิฟูงนี่นี่แตะหินได้แตะดินได้เขาก็พูดถูกนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้เซตเทิลเซตเทิลก่อนปีนึงดูชู้เมื่อกี้เขาเจอเราเขาเลยเปลี่ยนทิศทางนิดหน่อยดูสิเนี่ยค่ะเช้าก็บินไปค่ะเช้าคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาเขาก็บินจากภูเขาป่ะรังเขาคงอยู่ภูเขานั่นแหละคุณแม่นี่ไงเรามององค์นี้องค์ดำก็สูงมากนะเพราะเราอยู่ในที่ต่ำนี่เราอยู่ที่เตี้ยท่านสูงมากนะคุณนี่ค่ะดาบสันติพลเราถวายต้นโพกระเป๋าเงินและต้นสะเดาครับอ๋อสาธุลูกในดาบกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มแบบใครไม่เอาต้นไม้เขาก็จะหามาให้แม่เจ้าค่ะ FC จริงๆนะคะจ้ะคุณแนววิไลคุณแม่ชีติ่งกรุณาพามคุณแม่เดินระวังนะเจ้าค่ะคุณแม่จะเหนื่อยแล้วเจ้าค่ะนี่คือแฟนคลับนะคะพี่จอยเจ้าค่ะเอารถมาเลยเจ้าค่ะเวลาเดินมันก็จะมีเรื่องของหัวใจทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าที่หุบเขาได้ฟอกปอดในเมืองมลพิษสูงรักษาธาตุขันของคุณแม่ด้วยนะเจ้าค่ะใช่เนี่ยดูสิมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งถนนตรงนี้มันก็เป็น local road ใช่ไหมมันไม่มีรถแค่ผ่านเยอะนะไม่นะแต่คือสวยนะเจ้าคะ local road เนี่ยสวยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนที่จะเริ่มเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะเสาะหา local road เพราะว่าไป expressway นะคุณแม่มันเหมือนกันหมดใช่ local road เนี่ยจะเห็นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยใช่คุณแม่ก็ชอบเวลาไปต่างประเทศ
ไม่ค่อยไว้ใจพี่จอยเลยพี่จอยอย่าทำเช่นนั้นซิ่งนะคะฝุ่นมาแล้วฝุ่นมาด้วยนะจอยถ้าไม่ไว้ใจจอยจะไว้ใจใครจอยเนี่ยนะเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณแม่ที่เข้มแข็งมากเลยนะพี่ติ๋งพี่จอยไม่ไว้ใจในลักษณะว่าพี่จอยสวิสวาสแต่ก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุนะเจ้าค่ะพี่จอยเหรอสวิสวาสแบบคุมได้เรายังไม่เข็ดไงติ๋งอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยยังเข็ดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงศาลาของอาจารย์ก็ลกดค่ะไปดูความสวยงามขึ้นมาเลยค่ะเราไปด้วยกันคุณแม่เจ้าค่ะอันนี้ยาโอ้โหถ้ากินตอนนี้ลมจะเลอะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ทั้งเลอะทั้งผายเลยนะเดี๋ยวก่อนงั้นเอานะเก็บไว้ก่อนปุ๊มเพราะว่ามันจะเลอะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ถึงได้แบบก็คุณหมอปรุงคุณหมอปรุงยาจีนให้คุณแม่คุณหมอชื่ออะไรคะจอยพี่หมอปอคุณหมอแจ๊คคุณแม่ดื่มแล้วนะคุณแม่รู้สึกว่ายาจีนของคุณแม่ไม่กลัวเลยเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวขึ้นมีอีกคันหนึ่งค่ะคันช่างภาพตามมาขอใส่แว่นก่อนดูเป็นเซเลบมากเลยฝาอยู่ไหนพี่อยู่กับพี่จอยค่ะไปแล้วนะคะไปเลยค่ะชมสะใจดีนะปลูกต้นไม้ในตำแหน่งที่สวยงามคุณแม่ลงทางนี้ดีกว่าเจ้าค่ะได้นี่คุณแม่เห็นไหมเจ้าคะลงอ่ะยากกว่าขึ้นเพราะมันชันเมื่อกี้เราไปขึ้นอันนู้นด้วยใช่ไหมใช่ฉลาดน้อย นี่ไงต้นโพเนี่ยต้นโพอยู่ตรงเนี้ยเหมาะแล้วทางเข้าโพไซแล้วก็น้ำกวาดแล้วก็สะดาวใช่ไหมอยากได้แบบต้นไม้อย่างเงี้ยใครอยู่หัวไร่ปลายนาที่ไม่ได้ใช้นะคะบอกเลยนี่จะไปทางนี้ไหมคะทางนี้ไปไม่ได้ค่ะไปทางนี้ได้ค่ะทางนี้ขึ้นไปแล้วเจอน้ำตกจ้ะอุ๊ยเอาละสิรถใครละจ๊ะไปถึงก่อนวิจารณ์ไหมลูกรถเราอะรถบ้านเราดูเหอะเดี๋ยวเราก็เดินได้เราก็เดินสิอยู่ไหนเขาทำงานอยู่ไม่อยู่หัวเล็กๆหัวเล็กๆอยู่นั่นจอดตรงนี้ป่ะพี่ติงค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเชื่อมถนนแล้วและเขาก็จะทำอย่างที่เราเห็นเนี่ยเริ่มน้ำเห็นไหมคะเราเห็นน้ำเริ่มไหลมาถึงนี้แล้วที่เราเนี่ยมันจะข้ามอย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะข้ามมาถึงนี้แล้วไม่คิดที่เรานั่งกันนะแต่ต้องปูนใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวเขาต้องเทปูนนิดนึงป่ะคะตรงที่น้ำข้ามหรือให้ข้ามด้วยดินข้ามทางดินอย่างนี้ปกติคือแม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวทำวันนั้นเห็นพ่อสมชายบอกคือยกให้เขาเลยแหละให้เขากันเลยแหละก็เราก็ซัพพอร์ตเขาต้องการอะไรมันก็จะเป็นน้ำตกไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะปื้อมีคุณก้อยนะคะบอกว่าได้มีโอกาสไปที่หุบเขา3ครั้งแล้วครั้งล่าสุดนำต้นต้อยติ่งสีชมพูไปถวายไม่ทราบว่าแม่ชีพี่ติ่งทราบไหมคะว่าได้นำไปปลูกลงดินแล้วหรือยังเดี๋ยวถามพี่ปุ๋มปุ๋มใต้ติ่งสีชมพูที่ของที่คนมาถวายลงพี่อะไรนะคุณอะไรนะที่คุณก้อยค่ะลงเรียบร้อยหมดแล้วค่ะออกดอกยังลงแล้วนะเจ้าค่ะอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวคุณก้อยกลับมาดูมาหาพี่ปุ๋มเลยค่ะแล้วก็ลั่นธมของอาจารย์มดนะคะลั่นธมของอาจารย์มดที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นอยู่ตามหลืบต่างๆของภูเขานี่เลยเพราะว่าเราจะทำเลียนแบบเขานี่เลยค่ะเขาเมืองเพชรเขาทำไมเริ่มทมนี้เขาวงทำไมเริ่มทมนี้ไม่มีใบมีแต่ดอกเจ้าคะมันฤดูมันพี่ติ๋งต้องไม่มีใบเลยเลยจ้ะแต่มีดอกมีดอกสวยเก่งมากเราไปเลยแม่
เนี่ยน้ำไหลพอมันเริ่มมีน้ำไหลป้าตุ๊กถึงได้บอกว่าโอ้โหมันชื่นใจอ่ะน้ำอ่ะชื่นใจค่ะชื่นใจเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยสวยๆเนี่ยแพงนะร่างทมต้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยววันที่เท่าไหร่ปุ๋มพิมพ์มาสิจ้าวันที่เท่าไหร่นะจ้าที่จะมีคนมาถวายร่างทมเล็กๆของเราที่จะมาไว้บนภูเขาเนี่ยสีเหลืองอย่างเงี้ยแพงนะคะพี่ติงค่ะไม่ได้ถูกนี่เรามาดูพยอมต้นเนี้ยเห็นไหมก็สูงนะสูงพอๆกับนางกวักเลยเนี่ยแล้วต้นนี้ก็รอดแล้วคือปูแดงหอมรอดแล้วลูกแม้จะมีเส้นน้ำเลี้ยงอยู่อันเดียวรอดแล้วเดี๋ยวอันนี้สองอันเราค่อยย้ายไปเอาละค่ะเรามาตรวจงานของอาจารย์กฤกฎเห็นว่าวันเสาร์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เลยเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็อันนี้ก็สงกรานต์ก็น่าจะเห็นนะคะถึงแม้ว่าพื้นยังเป็นปูนอยู่มานี่เลยหนูจ๋าอดีตพุทธสาวิกาอะไรเอ่ยจะต้องขอบคุณที่จะเอาลั่นทมมาปลูกวันที่เท่าไหร่มาปลูกเองด้วยค่ะอปทโอแล้วค่ะโอ้มีนา31อปทโอเยี่ยมมากได้ลั่นทมสีม่วงใหญ่ๆนี่มานี่เรามานี่เลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะที่พวกเรามาแล้วเราก็อึบเห็นความก้าวหน้านะคะอันนี้ก็มัดแล้วนี่นี่นี่เชือกมัดแล้วเชือกอะไรมานิลาใช่ไหมจ๊ะเชือกอะไรเขาเนาะพิเศษพิเศษอ่ะอาจารย์กฤกฎเขาพูดว่าอะไรนะมานิลามานิลาทำไมเจ้าคะเชือกมานิลาป่ะไม่รู้นี่ดูเลยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็เข้ามาดูนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์กฤกฎเอาไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วงั้นเราขึ้นไปเราจะเห็นแต่ไม้ไผ่เนี่ยค่ะตอนนี้สแลนเขาคุมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ไม้อัดที่มาเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วข้างบนก็จะมีฉนวนไงอะไรนะฉนวนยางฉนวนอ่ะแล้วก็มีไม้ไผ่อยู่ข้างบนอีกถ้าเราจะเห็นแต่ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะที่นี่ก็เป็นห้องธรรมสวัสดีเป็นการต้อนรับให้เราปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็เก่งมากเลยคุณแม่กลับมาตรวจงานบ้านข้างใดก็จะเห็นความก้าวหน้าเห็นความชื่นใจแล้วก็เห็นความสุขของพวกเราในลักษณะของการทำงานที่เรียกว่าผู้หญิงสร้างบ้านนะคะงานผู้หญิงสร้างบ้านเป็นงานที่พวกเราจะสร้างมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อยากจะจบรายการวันนี้ตรงบริเวณนี้แหละค่ะเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเอายืนทางไหนคะอย่างนี้ถูกไหมคะค่ะอ้าวใครมาล่ะสองคนนั่นน่ะก็เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดบ้านเรานะคะทุกคนก็ปรารถนาทั้งนั้นแหละที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขสงบนะคะสุขสนุกสนานก็มีกันเยอะและในหลายๆที่วันนี้ตรวจงานด้วยตรวจใจตัวเองด้วยได้ขึ้นไปได้ใช้บริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะคะในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่สนทนาธรรมเป็นที่สื่อสารธรรมขอบคุณในทุกแฟนคลับทุกคนและลูกศิษย์ทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณก้อยจะเอาดินมาถวายอีกหนึ่งรถคันรถเจ้าค่ะมาถวายแล้วหนึ่งคันรถคนที่ให้ต้อยติ่งชมพูเจ้าค่ะเคยถวายดินแล้วหนึ่งคันรถก็บอกเดี๋ยวจะมาคุณก้อยมีดินค่ะเขาเอามาถวายดินเพาะต้นไม้โดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะอ๋อขอบพระคุณคุณก้อยมากมาคราวหน้าคงได้เจอกันเนาะถ้าช่วงนี้คุณแม่อยู่ที่นี่ก็มาช่วงเช้าตอนที่จะได้ฟังธรรมจากคุณแม่ก็9โมงถึง10โมงในทุกวันถ้าคุณแม่แข็งแรงนะคะก็จะทำงานให้อย่างนี้แหละก็ถ้าเจอคุณแม่ก็จะได้ธรรมะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตอนเย็นทำรายการอย่างนี้คุณแม่มองไปแสงทางฝั่งนู้นก็สวยมากถ้าเป็นคนที่แบบขี้อารมณ์แบบ อาการประมาณมีอารมณ์อิโมชันก็จะลำพึงลำพันทีเดียวล่ะค่ะแสงอย่างนี้จริงไหมคะพี่ติ๋งจริงเจ้าค่ะเพราะแสงมันเห็นไหมโอ้โหมันลำเลืองเนี่ยเนี่ยเราเห็นคุณแม่ก็เห็นแสงเงาของชีวิต
เห็นความเป็นผลแห่งกรรมผลแห่งการกระทำเห็นไหมเสียงป่ามาแล้วได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมคะมาจบกันตรงนี้แล้วนะเพราะว่าดึกกว่านี้ไม่ได้หมอบอกว่าให้หยุดทำงานทุ่มหนึ่งเจ้าค่ะทุ่มหนึ่งนี่อีก15 นาทีทุ่มหนึ่งเจ้าค่ะเราอยู่แก่งกระจานเพชรบุรีนะเจ้าค่ะคนถามมาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วนี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายก็เข้ามานะเนี่ยเข้ามากันตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเสียงอย่างนี้นะบางคนก็แบบมันเศร้าแสงอย่างนี้มันน่าเห็นใจหรือต้องดีใจกับลมหายใจของเราในทุกวันแล้วก็ระลึกว่าเราได้ทำประโยชน์อะไรไปในวันนี้บ้างเป็นเถรีนะคะบุญเป็นอะไรนะพุทธสาวิกาอาวุโสใช่ไหมคืออาวุโสแปลว่าอ่อนเราเรียกเถรีไงแล้วเป็นผู้หญิงไงเราเป็นอาวุโสทำไมเขาเรียกอาวุโสใช่ไหมที่เขาอะไรนะเขาจะเรียกอะไรก็เรียกเถอะเราอาวุโสฟังดูคุณธรรมเรานะคะเขาจะเรียกอะไรกันก็มันก็เป็นสมมุติแหละแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเรามีคุณธรรมอย่างที่เขาเรียกหรือเปล่าคุณแม่ชักเริ่มเซ่แล้วชักเริ่มมาขึ้นลงเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักนะคะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันในเวลาเช้ากับคำสอนจากพ่อโอ๊ตแล้วก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติกันตลอดทั้งวันวันนี้คุณแม่ก็ยังไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่งกด้วยเวลาไม่งกได้หินเป็นตันๆเลยเห็นไหมขอบคุณทุกแรงงานที่ช่วยกันทำให้พวกเรามีโอกาสได้เห็นการเสียสละร่วมกันนะคะอย่านั่งโทษตัวเองอยู่เลยถ้าเราจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะหาข้อเล็กๆที่เราศรัทธาในตัวเรามีความพอใจมีความรักมีความเพียรในสิ่งที่รักแล้วตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอย่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่เสร็จนะคะให้คิดเลยว่าเมื่อรักเมื่อเพียรในสิ่งที่เรารักเราตั้งใจมั่นเราเป็นนักทดลองฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นองค์คุณที่จะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้และเป็นการทำให้เราอายุยืนด้วยค่ะคุณแม่ก็ใช้อิทธิบาท4วันนี้แล้วก็โพชฌงค์7นะคะเรา2คนอยากส่งให้ทุกท่านกลับไปมีลมหายใจแห่งสติลึกๆแล้วก็พักอย่างวางทุกอย่างเหมือนร่างกายของเราทิ้งไปบนแผ่นดินเลยให้แผ่นดินโอบกอดเราอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเมื่อยังไม่ได้คืนก็ใช้พลังงานนี้ด้วยจิตวิญญาณของเราที่เคลื่อนโลกไปในการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมค่ะบริหารกรรมของคุณให้ดีนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะพอเราพูดจบก็เสียงติ๊ดๆๆเข้ามาเลยเนี่ยเขาฝังตัวอยู่ในดินนานเลยนะจักรจันต้องเอาเรื่องจักรจันมาเล่าให้เด็กฟังเขาฝังอยู่หลายเดือนเลยแล้วเขาก็โผล่จากดินขึ้นมาแล้วก็มาส่งเสียงเนี่ยพุทธสาวิกาเก่งมากนะต้นไม้เนี่ยที่ปลูกใหม่เนี่ยยอดถึง